ก็สิวิกนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือการเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับของ Honda Civic Hybrid หรือในชื่อทางการค้าอย่างเป็นทางการคือ Honda Civic EHEV นะครับก็เพิ่งจะเวิร์นพี่เมียไปเมื่อคืนนี้ที่ประเทศอังกฤษนะครับและตัวเป็นตัวจริงๆมาเผยโฉมอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหัวใจสำคัญแน่นอนว่ารูปโฉมภายนอกเนี่ยก็ไม่ต่างจาก Civic ที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เครื่องยนต์นี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวจะมาพามาชมไอ้เจ้าสิ่งที่แตกต่างไปนี่แหละครับก็หัวใจอยู่ที่เครื่องยนต์ตัวนี้หลายคนมองว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Honda Accord หรือเปล่าเรียนตามตรงจากการศึกษาข้อมูลในรหัสมาแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเครื่อง 2.0 ลิตรเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพิกัดกำลังจะแตกต่างเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับที่อยู่ในเจ้า Honda CR-V นะครับพอผมบอกแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงว่าใช่ครับ Honda CR-V มีแนวโน้มที่จะทำตัวเวอร์ชันไฮบริดออกมาจำหน่ายในกรณีที่จะมีการทำตลาดนะครับสำหรับพิกัดกำลังของเจ้าตัวนี้ก็คืออยู่ที่184แรงม้านะครับหมายถึงกำลังรวมนะครับนี่นะครับก็ส่วนเกียร์และส่วนเกียร์นะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT จะเรียกว่า CVT ก็ใช่นะครับเป็นเกียร์พิเศษสำหรับของ Honda โดยเฉพาะโดยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไฮบริดของ Honda นั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีของไฮบริดแบบซีรีส์นะครับก็คือเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ในการปั่นไฟแล้วก็ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนแต่จะแตกต่างจากไฮบริดแบบซีรีส์ทั่วไปก็คือเขาสามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ขับลงเพลาไปได้ด้วยนะครับในกรณีที่คุณขับด้วยความเร็วสูงนี่คือการแก้จุดอ่อนของไฮบริดแบบซีรีส์เวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะไม่ประหยัดพลังงานมันจะสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นทาง Honda จึงจัดการปรับเสริมในส่วนของตัวเครื่องยนต์ให้สามารถปั่นลงเพลาได้ดังนั้นในแง่ของการขับขี่จึงสมบูรณ์ทั้งสมรรถนะและทั้งสมรรถนะและการอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับอ่ะนี่นะครับแต่ตัวเลขเป๊ะๆแท้ๆเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะส่วนราคาเนี่ยอย่างที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับว่าเป็นราคาประมาณการจะทำตลาด2รุ่นย่อยนะ EL Plus ราคาไม่เกิน 1,150,000 บาทและในรุ่น RS จะราคาไม่เกิน 1,270,000 บาทนะครับมาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างไปบ้างนะครับสำหรับคันที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่น RS นะครับกระจังหน้าผมว่าดูมีสีสันสวยงามดีแปลกดีมีดีไซน์นะเป็นสไตล์หลังพึ่งส่วนล้อและยางเปลี่ยนไม่เหมือนเลยเฮ้ยดูโหดดีดูผมชอบนะนี่เป็นลายรูปตัว Y เป็นห้าก้านต้องเรียกว่าเป็นลาย10ก้านนะครับเป็นขนาด2 3 5 4 10 ZR 18เฮ้ยมันมาเป็นยางสปอร์ตด้วยของมิชลินตัวไพลอตสปอร์ต4นะเฮ้ยให้ยางตัวท็อปด้วยอ่ะโอ้ดีงามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคุณวิทยาถามว่าเครื่องเดียวกับ Accord มั้ยไม่ใช่นะครับถ้าดูจากรหัสนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวพิกัดกำลังกับขนาดเครื่องยนต์เนี่ยใช่เทคโนโลยีใช่แต่เครื่องตัวเดียวกันไหมก็จากรหัสนะอ้างอิงจากรหัสเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่จะมีการปรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอ่ะและสิ่งที่ทุกคนถามหามาตลอดแอร์หลังใน Civic มาแล้วนะครับรวมถึงเบาะหลังพับได้ก็มาอยู่ในเจ้า Civic EHEV เป็นที่เรียบร้อยนะนี่พับมีคนพับให้เราดูแล้วนะนี่นะครับเบาะพับได้แบบ60 40นะแล้วก็นี่ครับตัวเบาะเองก็มีลายด้วยนะเออนี่มีลายนะเดินได้สีแดงแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยผมชอบมากอ่า
ตัวใช้คำว่าอะไรฉลุลายนะเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าไปดูข้างในนิดนึงนี่นะครับภายในก็เหมือนซีวิกอะเนาะเพราะว่ามันคือซีวิกอะนะเออนี่ยังดีนะเขาอนุญาตให้เราเปิดเข้ามาได้ด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จนะครบถ้วนแล้วก็มีตัวนี่ครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโคก็เรียกว่าด้วยว่ารถที่เป็นลักษณะของไฮบริดแบบนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีออปชั่น2อย่างนี้เข้ามาครบถ้วนดีงามนะครับพับเบาะและนอนให้ดูหน่อยโอ้โหแล้วใครจะถือโทรศัพท์ล่ะครับก็อยากจะนอนให้ดูนะแต่ทำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเท่าที่นั่งดูภายในนะภายในเป็นสีดำเนี่ยผมว่ามันดูดุดันดีคือดูแล้วเนี่ยผมว่าเขาเอามาทำตลาดแทนตัว Turbo RS นะเออเพราะใส่ความเป็นสปอร์ตมาเต็มเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นรุ่น RS เนี่ยครับรุ่นย่อย RS แม่อยากเปิดฝั่งนี้แต่ไม่รู้เปิดยังไงนะครับเปิดนี้ให้ดูหน่อยอ่ะมีที่วางแก้วแล้วก็วางเนี่ยพอดีกับตัวนี้เลยอันนี้ดีผมชอบเพราะว่ามันจะไม่หักนะนี่นะครับมาดูทางด้านหลังส่องทางด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังนี่ก็เหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าไฟท้ายจะลมดำนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีถ้อยเสียเดียวนะไม่ใช่ถ้อยเสียคู่นะครับเดี๋ยวข้างล่างขออนุญาตพาไปดูเฮ้ยเขาเดินถ้อยเสียแปลกๆฮะมีการเดินแบบอ้อมในส่วนของตัวเผาหลังนะครับนี่เฮ้ยแต่สิ่งที่ผมเห็นสังเกตเนอสิ่งหนึ่งนะคือมันตัวคานหลังเนี่ยใหญ่มากใหญ่เลยครับแต่ข้อมูลสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดของแบตเตอรี่ขนาดกำลังแบบชัดเจนยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะครับนะนี่เอ้ยที่เปิดฝาท้ายเท่ดิบ่อได้บ่อไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับด้านท้ายอ่ะสามารถนะสามารถทะลุเข้าไปได้นะครับนี่แล้วก็ขอโทษนะครับทุกท่านขออภัยเฮ้ยดึงไม่ออกอ่ะแสดงว่าไอ้นี่แล้วล่ะอ่ะไม่มียางอะไหล่นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของได้ไม่ต่างจากตัว Civic ปกตินะครับแสดงว่าแบตเนี่ยไปซ่อนไว้อยู่ใต้เบาะตรงนู้นนะครับเออส่วนแบตเป็นแบบลิเทียมหรือเปล่าไม่รู้จริงๆนะครับอ่ะนี่ใต้เบาะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่เห็นไหมน่าจะอยู่ในนี้นะตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอ๋ออีกจุดนึงมี USB ที่เสียบ USB ด้านหลัง2จุดนะเอาล่ะเรียกได้ว่าเป็นการเสริมตัวไลน์อัพที่เป็นรุ่นท็อปใหม่ล่าสุดของทาง Honda Civic นะครับสำหรับราคาเป็นราคาประมาณการนะครับยังไม่ใช่ราคาเป๊ะคือไม่รุ่น EL Pass ไม่เกิน1,150,000 บาทแล้วก็รุ่น RS ไม่เกิน1,270,000 บาทนะครับส่วนออปชันรายละเอียดทางเทคนิคแบบเป๊ะๆนั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับเราได้แค่พาชมแบบคร่าวๆเลยเพราะนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยเปิดออนไลน์ที่ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนคันจริงเนี่ยของเมืองไทยก็เปิดพอๆกันเลยก็ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเลยให้ดูด้านหน้านี่ต่างจากตัว Civic ปกติเห็นไหมครับ
ก็สวยงามดีคือสำหรับอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมเคยบอกไว้แล้วนะถ้าจำไม่ผิดก็คือว่าเจ้าตัวไฮบริดเนี่ยครับจะต้องมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของ Honda Motor นะครับที่ทุกรุ่นจะมีทุกไลน์อัพจะต้องมีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเสริมเข้ามานะครับแต่จะเป็นแบบ BEV จะเป็นไฮบริดหรือจะเป็นแบบไหนเขาไม่ได้แจ้งแต่เขาบอกว่ามีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ฮะการมาของเจ้า Civic Hybrid ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งยืนยันว่าทุกรุ่นของเขาจะมาแน่นอนในอนาคตอาจจะเป็นระบบไฮบริดส่วนจะเป็นไฟฟ้าล้วนจะมาเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้อดใจรอสักหน่อยนะครับให้ได้ชมกันเต็มๆแล้วจริงไอ้ความสวยเนี่ยเป็นเรื่องนานาจิตตังแต่ถ้าถามความเห็นผมก็ว่ามันสวยกว่าตัวปกตินะครับผมว่ามันลงตัวด้วยความที่เขาเป็นสีดำด้วยทำให้มันดูแบบกระทัดรัดพอดีแต่เพราะว่าถ้าเป็นสีขาวปุ๊บมันจะดูใหญ่นะครับสิ้นปีจะเปิด CRV HEV ไม่รู้นะครับแต่ถามความเป็นไปได้ผมบอกเลยว่าเป็นไปได้เพราะว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมเนี่ยครับเจ้าเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้มันอยู่ใน Honda CRV เวอร์ชันยุโรปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่เป็นความเป็นไปได้ง่ายมากใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันง่ายมากเพียงแต่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับให้ดูรอบๆขัดกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็มาดูตัวจริงกันได้นะครับที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43เมืองทองธานีนี้นะครับเรียกว่ามาเป็นเซอร์ไพรส์หลายคนทำไมไม่มาตั้งแต่วันที่ถแถลงข่าวหรือวันเปิดงานนะครับเรียนนำตรงอย่างนี้ตลาดโลกเนี่ยครับเขาเปิดเมื่อคืนนะครับเวทีโลกเนี่ยเปิดเมื่อคืนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเปิดที่เมืองไทยก่อนเนี่ยมันก็จะดูล้ำหน้าไปนิดนึงนะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องมาเปิดกันแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยในงานนี้ครับใช่ครับ 1.5 Turbo RS จะกลายเป็นรถแรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับเพราะว่าในใบราคาเท่าที่เราไปดูมาตัว 1.5 Turbo RS นั้นหายไปจากไลน์อัพการขายแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะถูกยุบรุ่นไปนะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวไฮบริดตัวนี้แทนนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Honda Civic EHEV มีใครอยากรู้อะไรอีกบ้างถามมาได้เลยนะครับอันนี้คือแอดโค้กดึงดิดึงแอดโค้กดึงให้หน่อยดึงเลยไม่ออกเห็นไหมไม่ใช่ไม่ออกลองดิไม่ออกต้องดึงถูกต้องนี่เบาะหลังทับได้แล้วอิสระดึงจากข้างหลังเอาหลังที่รอคอยกันมาเพราะว่ารุ่นเทอร์โบไม่มีทับไม่ได้แล้วก็รุ่นเทอร์โบหลังทับไม่ได้นะตัวนี้มาแล้วตัวท็อปมาแล้วจ้าตามเสียงที่เราบอกไปมาแล้วก็ซื้อด้วยนะตามคำเรียกร้องครับนี่นะฮะเห็นใครเห็นแบบนี้วิ่งไฟฟ้าได้กี่กิโลเมตรเป็นไฮบริดแบบซีรีส์นะครับการขับเคลื่อนนั้นจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเป็นหลักนะครับเอาเป็นว่ามากกว่า 80% เครื่องยนต์จะใช้ขับเฉพาะตอนที่ขับด้วยความเร็วสูงมากเท่านั้นนะครับก็คือง่ายๆว่าเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับนี่ครับคร่าวๆนะสำหรับการใช้เครื่องยนต์ใช่ครับตะกี้โค้ก EP ครับก็ไปตามน้องโค้กันได้นะนะครับพื้นที่ด้านหลังใหญ่ดีนะครับตัวนะครับจะ
นี่พับเก็บกลับไปให้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะนัวกันทุกเจ้านี่เดี๋ยวดึงให้ดูอีกทีนะจากบอร์ดที่พับไม่ได้พอเปิดปุ๊บมันก็จะพับได้โอเคมาเปิดนี่ครับแค่นี้เองครับเปิดจากข้างหลังได้นะครับก็ยังมีตัวก็เรียกว่าเรียกว่าเขารับทราบเพนพอยต์ของลูกค้าที่เราได้คอมเมนต์ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาปรับใส่ให้แบบเต็มๆใครที่เคยบ่นว่าไม่มีแอร์ล้างเบาะล้างพับไม่ได้ตัวไฮบริดนั้นใส่มาให้อย่างครบแล้วนะครับแถมให้อีกนิดนึงตัวสปอยเลอร์หลังมีด้วยนะครับและเท่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยสีดำเนี่ยไม่ใช่ดำปกตินะมันเป็นดำเหลือบถ้าดูบางเหลี่ยมมุมเห็นไหมฮะว่ามันอมน้ำเงินเฮ้ยถือว่าเป็นสีพิเศษแปลกแล้วก็สัญลักษณ์ความเป็นรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยครับโลโก้ฮอนด้ามากับสีฟ้านั่นเองนะครับนะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับ Honda Civic Hybrid ก็มาชมตัวจริงกันได้นะครับที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับหรือว่าผมยังไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้เลยนี่นะก่อนลาเราจะดูนี่ Honda Lane Watch นะครับถ้าคุณอยากเห็นกล้องซ้ายมือของตัวรถก็กดปุ่มนี้ปุ๊บเขาจะมาทันทีผมกดแล้วทำไมไม่มายังไม่ได้ติดเครื่องนั่นเองนะครับนี่ฮะภายในก็สวยงามบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากตรงนี้นะแต่ผมจะไม่ชอบเจ้าเนี่ยฮะเปียโนแบ็คมันสวยแต่เวลาที่ขับกลางแดดเนี่ยมันจะสะท้อนบางเหลี่ยมเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าตาเลยนะครับนี่ด้านหน้ามีที่เสียบชาร์จUSB 2ช่องนะครับ Wireless Charger นะครับ Drive Mode มีครบถ้วนแค่นี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยพอหอมปากหอมคอนะครบถ้วนสำหรับเจ้า Honda Civic EHEV ที่เปิดเผยเปิดตัวกันแบบเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนแบบพี่เต้ยนิดนึงจะต้องมีนี่ด้วยนะครับต้องมีกระจกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเปิดทุกคันเหมือนกันนะสำหรับคุณนิธิวางแก้วเยติได้ไหมได้ผมบอกเลยว่าไซส์นี้วางได้แน่นอนครับดูแล้วรู้สึกว่าใหญ่เลยครับคำถาม 1.5 เทอร์โบในอนาคตจะปรับปรุงอุปกรณ์อย่างแอร์หลังกับเบาะพับได้ตามตัวไฮบริดไหมไม่ครับน่าจะรอตอนไมเนอร์เชนเลยเขาจะไม่มาทำอะไรแบบนี้กลางโมเดลนะครับอันนี้แจ้งตามหลักการผลิตทั่วไปนะครับมีกริกซอนโทนหนังเฮ้ยหนังเนียนดีเนียนมือค่อนข้างชอบนี่นี่นะค่อนข้างครบอุปกรณ์ต่างๆเฮ้ยงานเนียนงานดีนะก็ใครที่เคยบ่น Honda ไว้ว่ากั๊กอุปกรณ์ไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่มาตอนเนี้ยเสียงที่เราบ่นไปเขาปรับปรุงแก้ไขทำมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วพอทำแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็ต้องบอกว่าฉันทำแล้วถ้าเธอยังไม่ซื้อกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะอันนี้ในมุมของ Honda แต่ในมุมเราอ่ะเราบ่นอยู่แล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ดีเราก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยอันนี้ก็คงต้องขออนุญาตลากันไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ